สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่13ข้อ51ถึง53นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าชีวิตที่ขาดการอัศจรรย์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบ้านของพระองค์แล้วก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจและพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหัศจรรย์นี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือมีแม่ชื่อมารีและน้องชายของเขาคือยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือน้องสาวของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนเขาทั้งหลายก็หมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยชนะจะไม่ได้ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในวงวานของตนพระองค์จึงไม่สามารถกระทำอัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อมีสาเหตุ2ประการครับที่ชีวิตของคริสเตียนหรือคนที่ติดตามพระองค์หรือคนที่เข้ามาใกล้พระองค์ขาดการอัศจรรย์ประการที่1ก็คือชีวิตที่เคารพเหตุผลของตัวเองเกินไปในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาฟังคำสอนของพระองค์และบอกว่าโอ้โหสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมีสติปัญญาและมีฤทธิ์อัศจรรย์เหลือเกินแต่คนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่เหรอเราจะสังเกตว่าชาวนาซาเรตรู้จักพระองค์ตั้งแต่เยาว์วัยรู้จักครอบครัวพวกเขาจึงไม่สามารถเชื่อดำรัสของพระองค์เพราะสิ่งที่เขาเชื่อนั้นเขาเชื่อเพียงแต่แค่เพียงภายนอกพระเยซูไม่ได้รับการยอมรับจากคนถิ่นเดียวกันมันเป็นการยากที่เขาจะถ่อมใจดังนั้นเองฟังดีๆนะครับคนที่เต็มไปด้วยจิตใจที่หยิ่งยโสขาดความถ่อมใจมีอคติมองเหตุผลทุกอย่างแบบโลกฟังพระคำของพระเจ้าด้วยจิตใจที่คิดเพียงแต่แค่ของในโลกนี้เขาจะห่างไกลจากชีวิตอันอัศจรรย์จากพระคำของพระเจ้าแม้พระคำของพระเจ้าจะเต็มไปด้วยความอัศจรรย์แต่พระคำของพระเจ้าก็ไม่สามารถจะเป็นจริงกับคนที่เคารพตัวเองมากเกินไปพระเยซูคริสต์เจ้าได้กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะพระองค์เองเท่านั้นผู้เผยชนะในสมัยก่อนก็ไม่ได้รับการยอมรับพระองค์ทรงทราบดีครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแต่ทำไมพระองค์ยังต้องเสด็จเข้าไปในบ้านเมืองของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาในหลายครั้งทีเดียวที่บางคนเป็นนักเทศที่เกิดในบ้านของตัวเองก็จะเป็นที่เคารพน้อยกว่าคนที่มาจากที่อื่นแต่ขอบอกนะครับการที่เราให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เพราะคนคนนั้นอยู่ที่ไหนและไม่ได้ดูว่าคนนั้นมีวุฒิอย่างไรแต่เราให้เกียรติเพราะพระคำของพระเจ้าเราจะพบการอัศจรรย์มาจากพระเจ้านั่นคือประการที่หนึ่งนะครับชีวิตที่เคารพเหตุผลตัวเองมากเกินไปอันที่สองชีวิตที่ขาดอัศจรรย์ก็คือชีวิตที่ขาดความเชื่อข้อ58พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวชัดเจนบอกว่าพระองค์มิได้ทรงทำอัศจรรย์มากในเมืองนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ทำเลยนะครับพระองค์ยังทำอัศจรรย์บางเรื่องที่นั่นแม้อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำที่คาเปอร์นาอุมเช่นให้คนง่อยเดินขึ้นมาได้แต่ไม่ได้ทำมากหมายถึงรักษากันไปทั่วเหมือนกับที่อื่นๆนั่นเป็นเพราะพวกเขาขาดความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพวกเขาไม่มีความเชื่อพี่น้องที่รักครับถ้าคริสตจักรขาดสิ่งหนึ่งก็คือความเชื่อการเชื่อในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ารู้เรื่องพระคัมภีร์นะครับแต่การเชื่อหมายถึงการที่แน่ใจจนยอมจำนนกับพระเจ้าเราก็จะไม่เห็นอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้การไม่เชื่อทำให้คนนั้นใจมืดบอดทรยศต่อความจริงและสุดท้ายจะนำไปยังตัวเองนั้นสูญเสียความหวังใจพลาดโอกาสจะพบสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ในชีวิตดังนั้นเองสองอย่างที่เราต้องระมัดระวังไม่งั้นเราอาจจะขาดชีวิตที่อัศจรรย์หนึ่งชีวิตที่เคารพตัวเองมากเกินไปมองเหตุผลทุกอย่างเพียงภายนอกอันที่สองชีวิตที่ขาดความเชื่อสองอย่างนี้แหละครับเป็นตัวอันตรายมากดังนั้นเราต้องระมัดระวังตลอดชีวิตไม่งั้นชีวิตของเราจะขาดการอัศจรรย์ขอพระเจ้าอวยพรครับ